ดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่รักเคารพทุกท่านนะครับอันนี้ผมอยู่ที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองบริเวณบ้านลุงหงอกสุภาพอนาคตนะครับออฟฟิศตอนนี้เป็นเวลา 17:30 กว่านาทีโดยประมาณที่เห็นอยู่นี้ก็แน่นอนครับโอ้โหฝนตกนะครับนี่คือผลพวงของพายุลูกไหนหรือคุ้นๆว่าเป็นมังคุดหรือเปล่านะครับที่เป็นหางๆมังคุดนะครับที่เกิดขึ้นปริมาณน้ำที่ตกลงมาก็ค่อนข้างหนาตัวนะครับเยอะมากทีเดียวนี่คอยดูนะว่าในสมการ L เท่ากับ ME มันจะสลายได้นะครับว่าฝนตกขนาดนี้หรือว่าหนักมากนะครับขณะนี้เวลาของทางการนี่มัน5 โมง 30 นาทีก็แล้วกันเนาะ5 โมงเย็นนะครับของวันที่วันที่21กันยายน2561นะครับคอยดูนะครับว่าฝนมันตกขนาดนี้มันจะลดลงไปไหมและภายในกี่นาทีดูที่ว่าสถานการณ์ฝนเนี้ยที่ว่าสลายแม่หยุดฝนได้จริงไหมมันจะได้รู้ว่าถ้ามันจริงมันก็แปลว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเดี๋ยวฝนจะอะไรน้ำจะท่วมโลกแต่ลุงหอกบอกว่าถ้าหยุดได้ก็แปลว่ามันก็ต้องไม่ท่วมอะไรไหมสมการ L เท่ากับ MEนี่แหละที่ไปทำกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนช่วย12-13หมูป่ากันมาแล้วว่าสิ่งนั้นทำที่ผ่านไปนั้นมันทำอยู่หลังเขาหนึ่งไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกครับแต่มาถึงวันนี้นาทีเนี้ยนะถ้าผมฟังเสียงตามที่มันตกกระบอกหลังคานะฮะเสียงก็จะค่อยลงแล้วนะครับดูสิจะเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ฝนเม็ดขนาดเนี้ยบ่เริ่มเทิมหิมะมันจะไปเหลือไปเนี้ยที่ตั้งใจว่าจะไปสลายหิมะทั่วโลกเหนืออยู่เพื่อที่จะดูแสงเหนือว่าจะเป็นไปได้ไหมจะใช่หรือไม่ใช่นี่แหละคือวิทยาศาสตร์ละ L ย่อมาจากคำว่าไลท์ซึ่งแปลว่าแสงธรรมดาธรรมดานี่เองครับแต่ M นี่สิครับยืนพูดอย่างนี้คือ M นะครับสิ่งที่จับอยู่เนี่ยไม่รู้ทั้งหมดคือ M ก็แล้วกันแล้วก็น้ำฝนนั่นคือ M อย่างไรเม็ดบริบูรณ์คือ M ใครจะเถียงไหมเนี่ยน้ำฝนเม็ดขนาดร่มเทิมนี่คือ M เม็ดทิเลียนจะบอกว่า mass มวลไม่ผิดมันก็อันเดียวกันนั่นแหละครับเห็นไหมน้อยลงมายันครับน้ำฝนกี่นาทีผ่านไปแล้วนั่น
ลองจับเวลาเล่นๆดูนะครับอย่าคิดอะไรมากเพราะว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทางโลกทำลายธรรมชาติมาย่อยยับแต่วิทยาศาสตร์ทางธรรมเนี่ยก็คือเรื่องราวของจิตศาสตร์นี่เองครับวิทยาศาสตร์ทางธรรมนะครับวิทยาศาสตร์โดยพระธรรมก็แล้วกันนี่แหละคือวิทยาศาสตร์โดยพระธรรมแหละพยายามติดตามเวลาผมอธิบายในเนื้อหาสาระใน YouTube บ้านรอดทีวีครับบางทีผมพูดเล่นๆที่เล่นที่จริงในเล่นมีจริงนะให้รู้ให้ทราบไว้ด้วยครับเพราะนั้นจึงอยากจะให้พิจารณาสิ่งนี้อย่าเชื่อครับเพราะว่ามันยุคเชื่อมันผ่านไปแล้วฮะยุคเชื่อยุคแห่งความเชื่อยุคแห่งความเพียรก็ผ่านไปแล้วครับยุคความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่จะอธิบายเนื้อในของธรรมชาติจริงๆให้เกิดความเข้าใจใครเลยคือคนนั้นนะครับนั้นที่ว่าโน้นคือลุงหงอกกำลังยืนพูดอยู่ตรงกลางครับแค่นี้ก็ซาลงซาลงไม่น่าจะเกิน10นาทีถ้าดูตามนี้นะครับปีที่มันร้ายแรงที่สุดคือปี54ครับที่น้ำท่วมประเทศไทยทั้งประเทศผมนี่แหละเป็นคนที่สลายเมฆหยุดฝนเรื่องนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับปี54ลุงหงอกนี่แหละปีนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตั้งข้อสังเกตเอานี่แหละคือสองมือเปล่าผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันนักกันนะเริ่มสองมือเนี่ยครับไม่มีการจุดที่อยู่ไม่มีการจุดเทียนไม่มีการรำมวยไม่ต้องตั้งแท่นเพราะว่าสิ่งที่มันบริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์ที่ว่านี่แหละครับมันทำไมสามารถที่จะทำสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หายไปค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวครับเมื่อกี้ผมให้ตั้งเวลานะครับเมื่อกี้ผมเริ่มเวลา5โมงเย็นกับ30 40นาทีครับตอนนี้เวลาไว้เท่าไหร่แล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอต้องรู้ดีนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ใน YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยผมต้องการที่จะให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้รับรู้เรียนรู้คำว่าพลังงานเนี่ยครับเห็นไหมไม่ถึง10นาทีที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับตอนนี้เหลือไหมนี่เห็นไหมทำอย่างนี้ต้องพิสูจน์ด้วยไหมเนี่ยเห็นอย่างนี้ต้องพิสูจน์ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อหนึ่งในนั้นก็คือห้ามเชื่อคนเกิดก่อนที่บอกเล่า90สั่งสมกันมา2
ห้ามเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนสัตว์ 3. ห้ามเชื่อหลักเหตุผลหรือว่าตรรกะเห็นไหมไอ้พิสูจน์ก็เหตุผลที่เขาว่านั่นนะครับเหตุผลทางด้านวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติการภายใต้เงื่อนไขของวิชาคณิตศาสตร์ก็บอกว่าพิสูจน์ทดลองไอ้นี่ไม่ต้องครับไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้ปากกาแต่อาศัยความเข้าใจที่เราให้ฟังภาษาพ่อขุนธรรมดาๆนี่เองครับหมดไหมนะถ้าจะเกลี้ยงแล้วจะได้ฝนตกขนาดเห็นกันจะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่บันเดือโลกได้เลยนะครับเห็นจะเลยตอนที่ผมไปสลายเมฆหยุดฝนที่ขุนน้ำนางนอนนั่นอยู่ในป่าข้าวโพดในไร่ข้าวโพดซุ่มทำจนกระทั่งไม่มีฝนสักหยดเดียวก็แล้วกันในภาคการปฏิบัติมีเฉพาะกลางคืนนิดหน่อยเองกลางวันตั้งแต่9โมง10โมงจะไม่มีฝนตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงสบายมากเลยจนกระทั่งเขานำเด็กมาทั้งหมดก็ถือว่าณวันนั้นผมเพียงบอกว่าเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมนะครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยเป็นเพียงปริศนาธรรมเป็นคำถามคือธรรมชาติเขาตั้งคำถามครับให้มนุษย์หาคำตอบว่าจะเก่งเทคโนโลยีขนาดไหนเพียงใดสุดท้ายความเฉพาะคนดำน้ำนั้นมันจะว่าไปมันโผล่มาได้ไงจุดพอดีพอดีถ้าก็เชือกมันยาวสักอันเม็ดไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับให้รู้ไว้ก็เลยนะนี่ก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์แต่ในว่าธรรมชาติเขาตั้งคำถามให้มนุษย์หาคำตอบนี่คือเรื่องราวจิตศาสตร์นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องจิตง่ายๆคือบรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมทำได้ทุกคนเอางี้ดีกว่าพูดมันจะดื้ออย่างเงี้ยบรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมชาติโอเคไหมฝนนี่ธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการทำให้ฝนตกผมทำกันมาเยอะแยะแล้วสิ่งนี้นะเสนอให้กับทางด้านผู้มีอำนาจไม่รู้กี่ครั้งหรือกี่ครั้งตั้งแต่ปี42มาแล้วครับไม่เคยตอบสนองจนถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ท่านรับไม่ได้นะครับลุงหอกก็แผ่นดินโลกไว้นี้ไปอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นห่วงเรื่องของคนไทยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ใครอยากจะรักษาโรคก็เชิญเขาเราไม่เกี่ยวเราสลายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์ก็คือรักษามนุษย์เอาไว้นั่นแหละครับเห็นไหมครับหวังว่าหมดทุกเม็ดแล้วมั้งพอใช้ได้ไหมครับเอาล่ะใช้เวลาเท่าไหร่ท่านก็รู้เองนะผมก็เป็นยืนหายหนีไปไหนอยู่จุดเดียวเนี่ยครับหมุนตัวรอบตัวอยู่เนี่ยก็ทั้งหมดอย่าเชื่อนะฮะเพราะสิ่งที่ว่าเนี่ยมันหมดยกความเพียรเพียรเท่าไหร่ก็ไม่ได้เจ้าชายสิทธัตถะเพียรจนกระทั่งหนังติดเอ็นติดกระดูกนะครับนั่นน่ะความเพียรสุดๆของที่สุดเอาชีวิตเดิมพันนะครับยังไม่ได้นะอย่าคิดว่าได้นะเกือบตายแล้วกันนะบทจะได้ปุ๊บไม่ใช่เลยครับไม่ต้องเพียรเลยเห็นไหมฮะผมจะได้ไม่ต้องเพลย์คือปอกแป๊กแหละนั่นคือสิ่งนั้นนะครับอย่าลืมนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มอบพระธรรมเอาไว้กับ
โลกและจักรวาลนะครับผมใช้คำพูดเป็นมรดกของโลกและก็เป็นมรดกของจักรวาลนะครับพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะครับคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าชาวโลกถึงลุงหงอกบอกว่าคือสิ่งเดียวกันครับมาถึงวันนี้ลุงหงอกต้องมาบอกว่าการที่บริสุทธิ์มาจากที่พัฒนาคุณภาพของจิตที่บริสุทธิ์ได้นะครับแล้วก็เราใช้เรื่องของ L เท่ากับ ME นี่คือสมการลุงครับสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ก็อธิบายผ่านสมการนั้นได้ไม่มีปัญหาแต่ผมรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เพราะมันเหลืออีกตัวนึงวิทยาศาสตร์ไปสุดขั้วแล้วตอนนี้ยังเหลือแค่จิตศาสตร์เท่านั้นเองครับคนไหนที่พัฒนาจิตศาสตร์ได้ก็สามารถเอามาใช้ได้หมดแหละEMC ยกกำลังสองก็มาใช้ได้แต่ผมเองผมไม่ใช้สมการนั้นนะครับผมใช้สมการของผมเอง L เท่ากับ ME ถามว่าเป็นจังได้ท่านที่โอเคไหมใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ท่านดูเองนะครับนี่คือสองมือเปล่าจากลุงงอกบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติทำไมจะเอามันอยู่ไม่อยู่ธรรมชาติโอเคไหมครับ Thank you very much ครับผม